it takes two to make a quarrel นะครับแปลนะครับตัวขาวๆนี่คือแปลส่วนตัวสีฟ้านี่คือความหมายมันใช้สองนะครับ take ในที่นี้เราแปลว่าใช้ก็ได้นะครับ it takes two มันต้องมีสองก็ได้ to make a quarrel to make เพื่อที่จะทำ a quarrel การทะเลาะวิวาทนะครับนี่คือการแปลแต่ความหมายก็คือตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับนี่คือนำมาใช้ในกรณีอย่างนี้จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ say goodbye นะครับ and see you later งั้นก่อนที่จะจบก็ขอพูดสโลแกนของช่องของครูนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจ English is not as difficult as you think if you try might be fascinated okay ครับ see you later in next clip เจอกันในคลิปใหม่นะครับนะบ๊ายบายครับ